สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้ครับแน่นอนครับคนไทยอย่างเราเนี่ยก็ต้องกินข้าวครับแล้วหม้อหุงข้าวก็คงเป็นของติดบ้านที่ทุกคนต้องมีซื้อบ้านใหม่ทั้งทีนะครับหรือปรับปรุงครัวใหม่ทั้งทีเราก็ต้องมองหาหม้อหุงข้าวดีๆใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ผมจะมารีวิวหม้อหุงข้าวที่ผมซื้อมาใหม่ใช้เองในบ้านครับกับหม้อหุงข้าวที่ฮิตมากๆจนยูทูบเบอร์หลายคนต้องหยิบมารีวิวนะครับตัวนี้เลยครับหม้อหุงข้าวจากเสี่ยวหมี่ไปแกะกล่องดูกันเลยเอาจริงๆนะคงแทบจะไม่ต้องรีวิวแล้วครับเพราะว่าจริงๆผมก็ดูรีวิวคนอื่นเขามาเหมือนกันนะครับจนอยากได้ครับเพราะว่าหม้อหุงข้าวตัวเก่าที่ใช้อยู่ตอนนี้มีปัญหาก็คือไฟรั่วนะถ้าหม้อหุงข้าวไฟรั่วเนี่ยแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าหม้อหุงข้าวตัวนี้ราคาไม่ได้แพงนะอย่างตัวเนี้ยถึงจะเป็นเสี่ยวหมี่นะครับแต่ว่าก็เป็นราคาไม่แพงนะถ้าเพื่อนๆสังเกตครับมันจะมีหม้อหุงข้าวเสี่ยวหมี่นะก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะซื้อตัวที่มันเป็นใบเล็กใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้เอาจริงๆนะมีคนที่หุงข้าวกับแอปพลิเคชันด้วยหรอก็ไม่แน่นะแต่ผมไม่ใช้แน่นอนครับดังนั้นผมก็เลยเลือกตัวราคาที่แพงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่มีแอปพลิเคชันนะแล้วก็เป็นตัวใหญ่ครับเพราะบ้านผมเนี่ยมีปัญหาว่าหม้อใบเก่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถหุงข้าวเพียงพอกับคนในบ้านครับนี่เลยครับตัวนี้นะหม้อหุงข้าวจากเสี่ยวหมี่นะครับสีขาวสวยงามมากเคยคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องการเลือกซื้อหม้อหุงข้าวครับแต่ก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยก็คือเด็กๆครับยังตัวเล็กอยู่นะเพราะก็กินข้าวไม่ได้เยอะนะผมก็เลยซื้อตัวหม้อขนาดเล็กนะครับซึ่งหม้อขนาดเล็กเนี่ยมันก็เพียงพอกับการใช้งานสมัยตอนนั้นแหละนะแต่ว่าตอนนี้ลูกโตขึ้นเยอะครับเพราะนั้นกินถุเยอะขึ้นด้วยนะก็เลยต้องซื้อหม้อหุงข้าวที่มันใบใหญ่ขึ้นครับเพราะงั้นวันนึงเนี่ยเราก็ต้องหุงข้าวหลายๆครั้งนะมันก็จะเปลืองไฟนะหม้อหุงข้าวเนี่ยจะบอกว่าหลายคนเนี่ยไปซื้อตัวใหญ่ไปเลยนะก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าอะไรเวลาเราซื้อตัวใหญ่เนี่ยเราหุงข้าวแค่นิดเดียวนะครับมันกินไฟเท่ากันครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่มันพอดีครับเวลาหุงข้าวหุงให้เต็มหม้อนะอย่างเงี้ยจะประหยัดไฟมากกว่าอ่ะมาดูของนะครับที่เขาให้มานะครับแน่นอนครับโอ้มีที่ตักข้าวนะให้มาถึง2อันนะอ้อมีแบบก้นลึกกับตื้นนะครับแล้วก็มีซึ้งนะครับสำนึ่งนะครับมีถ้วยสำหรับตวงนะครับมีสายไฟนะซึ่งจริงๆมันเป็นสายไฟที่มาจากประเทศจีนนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปลั๊กจีนมาใช่ไหมแต่เขาก็คิดถึงคนไทยครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็แปลงตัวหัวมาให้เรียบร้อยแล้วตัวที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นตัวหม้อขนาด3ลิตรครับด้านในก็มีการเคลือบเชฟรอนนะครับวัสดุก็เป็นโลหะครับหลายคนซื้อไปนะแล้วก็ซื้อตัวราคาประหยัดแบบที่ผมซื้อแบบนี้นะครับแล้วก็บ่นนะครับว่าแม่ทำไมไม่ทำภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมาให้ครับแน่นอนครับเสี่ยวหมี่เป็นแบรนด์มหาชนของคนจีนนะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นใครจะซื้อก็ต้องรู้ก่อนนะยกเว้นอาจจะต้องซื้อกับตัวเสี่ยวหมี่ประเทศไทยนะอาจจะมีการแปลมาแล้วนะครับแล้วก็คู่มืออาจจะมีคู่มือภาษาไทยนะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยตัวราคาประหยัดนะครับมันก็เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรนะนำเข้ามาเองกันจากจีนนะทีนี้เนี่ยครับตัวหม้อนะครับเขาก็จะมีตัวคู่มือมาให้นะครับคู่มือทั้งหมดก็จะเป็นภาษาจีนครับซึ่งไม่มีปัญหากับบ้านผมนะเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยเข้าอ่านภาษาจีนออกครับทีนี้เราจะสังเกตว่าตัว3ลิตรเนี่ยมันแพงขึ้นมานิดนึงนะครับกับตัวเล็กนะครับตัวเล็กผมจำไม่ได้ละกี่ลิตรเนาะซึ่งตัวเล็กเนี่ยสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้แต่ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อแอปพลิเคชันไม่ได้นะถ้าอยากได้แบบเชื่อมแอปพลิเคชันนะครับจะต้องจ่ายราคาแพงกว่านี้ครับผมก็เลยแบบไม่ต้องก็ได้นะเอาตัวนี้แหละนะใช้งานได้นะครับแล้วก็การเปิดปิดนะครับก็จะบอกว่าค่อนข้างหรูหราดูดีเลยนะก็แค่กดปุ่มตัวนี้นะครับเบาๆนะบนโลโก้เสี่ยวหมี่นะครับก็ฝาเปิดขึ้นมาแล้วส่วนด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นวาล์วนะครับซึ่งเราสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะหรือมันทำหน้าที่อื่นด้วยก็ไม่รู้นะแต่ก็ดูว่ามันเป็นวาล์วน้ำธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ที่เดิมนะครับน่าจะไว้ถอดทำความสะอาดอะไรนี้มากกว่าเนาะตัวฝาด้านบนนะครับก็ถอดแยกชิ้นออกมาได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราคงไม่รีวิวหุงข้าวกันในสตูดิโอนะครับเราไปรีวิวการหุงข้าวจริงในครัวกันเลยนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงครับสำหรับการหุงข้าวนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็คือการหุงโจ๊กครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวนะแต่เขาจะแยกข้าวเป็น2ประเภทด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับเพราะเป็นข้าวจีนนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้าวอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครใช้ข้าวประเภทอิ่มน้ำยากๆนะครับก็แนะนำให้ใช้ช่องทางขวาครับเพราะปริมาณน้ำจะเยอะกว่านะครับส่วนใครชอบข้าวแห้งๆร่วนๆนิดนึงนะครับหรือจะทำข้าวผัดเนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้ช่องทางซ้ายนะครับทางขวานี่ก็จะได้ข้าวที่ค่อนข้างนิ่มแล้วก็อิ่มน้ำมากกว่าครับบ้านผมนะครับก็ไม่ชอบกินข้าวที่มันแฉะเกินไปนะเพราะผมก็จะใส่บ้านผมไม่ชอบกินข้าวที่แฉะเกินไปนะเพราะนั้นผมจะใส่น้ำฝั่งนี้มันถุงดูกันนะครับว่าออกมาข้าวจะเป็นยังไงครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงคือปุ่มเริ่มทำงานครับส่วนปุ่มสีขาวข้างล่างเนี่ยเป็นปุ่มเลือกและยกเลิกตรงนี้เป็นปุ่มตั้งเวลาในการทำงานครับและข้างล่างเนี่ยเป็นปุ่มตั้งเวลาสำหรับการทำอาหาร
ฟังก์ชันในการเลือกเนี่ยถ้าไฟขึ้นข้างบนครับแปลว่าเรากำลังหุงข้าวสวยครับถัดลงมาคือการหุงโจ๊กลงมาเนี่ยคือการอุ่นข้าวครับและล่างสุดคือการหุงด้วยน้ำร้อนครับซึ่งจะทำการประหยัดเวลาในการหุงข้าวของเรานั่นเองอันนี้หนึ่งอันนี้ซุปอันนี้เค้กเวลาหุงข้าวนะครับเครื่องก็จะจับเวลาถอยหลังนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากหุงเสร็จนะครับเครื่องจะเปลี่ยนมาเป็นระบบอุ่นอัตโนมัติครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อุ่นไปแล้ว14นาทีนะครับเรามาดูข้าวกันดีกว่านี่ครับนี่เนาะอ่ะข้าวก็จะเห็นว่าเม็ดสวยๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แฉะเกินไปครับแต่ร้อนครับเนี่ยครับจะเทียบให้ดูครับกับหม้อหุงข้าวเดิมนะครับที่แบบเป็นกดทีเดียวปุ๊บนะครับหุงได้เลยนะซึ่งแต่ก่อนผมก็กินข้าวแบบนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมดูจากเม็ดก็ได้นี่มันแบบเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยนะมันยังแข็งๆอยู่สักหน่อยนึงนะแต่อันนี้เราอาจจะใส่น้ำน้อยก็ได้นะแต่หม้อมันเล็กนะอันนี้คือหม้อมันใหญ่ขึ้นครับแล้วก็หุงง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เม็ดข้าวก็จะอ้วนกว่าพองกว่านะครับแต่นี้ก็แล้วแต่ชอบนะบางคนชอบกินข้าวแข็งชอบกินข้าวนิ่มนี่เหมือนกันเนาะแต่นี่ข้าวแบบจะรู้สึกว่ามันอิ่มน้ำนุ่มขึ้นจริงๆแล้วตอนที่ให้เลือกข้าวเลือกน้ำนะเวลาใส่ข้าวนะคะเขาจะมีให้เลือก2อันนะคะก็คือมีตงปี่หมี่นะคะเป็นข้าวของทางตงปี่กับอันนี้จืดอะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้หม้อหุงข้าวจากเสี่ยวหมี่นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับของแท้แน่นอนครับแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ตามไลน์แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับไปกินข้าวแล้วอยู่มากเลยไปบ๊ายบาย